ราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆระหว่างที่อายุ60เนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยคุณได้แต่เบี้ยยังชีพคือคนที่พออายุ59ต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วพออายุ60ปุ๊บก็จะได้เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทคำถามก็คือว่าจะอยู่จะกินยังไงกับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาททำไมเราถึงได้ผลักดันร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ครับลองคิดดูว่าถ้าเราอายุ60นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานแล้วพูดภาษาการก็บอกเกษียณแล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้าอายุ60ก็เคยทำงานเคยมีเงินเดือนใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าไม่ได้ทำงานแบบมีเงินเดือนก็พอมีเรี่ยวมีแรงที่จะออกไปรับจ้างทำไร่ทำนาหรือรับจ้างทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีรายได้เป็นรายวันแต่คราวนี้พอเมื่อสูงอายุขึ้นพออายุเกษียณอายุที่จะหยุดทำงานของบ้านเราเนี่ยอยู่ที่60รายได้มันจะหายไปเงินเดือนที่เคยมีคือจะหายไปเลยเงินเดือนเป็นศูนย์ถ้าเกิดว่าคุณเป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยคุณมีบำนาญแน่ๆจากข้าราชการใช่ไหมฮะจะเป็น 40-60% ของเงินเดือนสุดท้ายอะไรก็ว่าไปการคำนวณตรงนั้นซึ่งอย่างน้อยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็จะมีบำนาญเนี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาททุกคนแต่คนอื่นๆที่ไม่ใช่เนี่ยประกันสังคมก็มีสักสูงสุดก็สัก 4-5,000 บาท 6,000 บาทประมาณนี้นะอันนี้ถามผมว่าทำไมวันนี้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆระหว่างที่อายุ60เนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยคุณได้แต่เบี้ยยังชีพคือคนที่พออายุ59ต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วพออายุ60ปุ๊บก็จะได้เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทคำถามก็คือว่าจะอยู่จะกินยังไงกับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทถ้าได้ประกันสังคมได้สัก 3 หรือ 4,000 ก็เป็น 4,600 อ่ะถามว่าอยู่ได้ไหมใช่มั้ยครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่เพราะโจทย์ใหญ่ว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่มีรัฐสวัสดิการหรือเราไม่มีสวัสดิการที่จะดูแลผู้สูงอายุคำถามต่อมาคือว่าอ้าวทำไมต้องไปดูแลผู้สูงอายุใช่มั้ยคำถามคือทำไมต้องไปดูแลผู้สูงอายุก็บอกว่าคนเหล่านี้ถ้าเขาอยู่ในวัยทำงานที่เคยทำงานได้เขามีเงินเดือนมากพอคนจำนวนหนึ่งก็มีเงินออมแต่ว่าโครงสร้างเงินเดือนหรือโครงสร้างประชากรเนี่ยที่จะมาแจกไอ้เงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยก็ยังต้องไปดูว่าใครมีเงินเดือนเท่าไหร่ใครมีเงินฝากเท่าไหร่ถ้าคนโดยจำนวนมากเนี่ยมีเงินเดือนไม่เยอะหรอกครับใช่ไหมถ้าเป็นคนใช้แรงงานทำงานกันมาตลอดชีวิตเกษียณอาจจะมีเงินเดือนอยู่สักประมาณ 8-9,000 บาทที่ทำงานอยู่ในโรงงานมันไม่พอเหลือเก็บเพราะว่ามันมีรายจ่ายในชีวิตค่าเลี้ยงดูลูกค่าบ้านค่าเช่าถ้าซื้อบ้านก็ต้องผ่อนบ้านถ้ามีลูกก็ต้องส่งลูกเรียนใช่ไหมฮะให้ลูกไปกู้ด้วยตัวเองก็ต้องส่งด้วยค่าดำเนินชีวิตทั้งหลายแหล่เนี่ยมันถือเป็นต้นทุนที่สูงมากจนทำให้เขาเนี่ยไม่มีกำลังพอที่จะไปมีเงินออมในช่วงวัยที่ทำงานอันนี้เราพูดถึงคนจำนวนมากเนาะในวิถีชีวิตไม่ต้องดูอื่นไกลดูตัวเราเองดูคนรอบข้างดูเพื่อนร่วมงานดูคนรู้จักเราอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ที่สามารถที่จะมีเงินเก็บได้มากพอที่จะไปเลี้ยงชีวิตเมื่อเกษียณแล้วนะเราคิดว่านี่คือสาเหตุใหญ่ที่คนที่อายุ60ปีปุ๊บเนี่ยเขาต้องคิดตลอดไปแล้วเฮ้ยหลัง60ปีแล้วจะอยู่ยังไงจะใช้เงินแบบไหนจะมีเงินมาใช้ยังไงอันนี้คือเหตุหลักๆที่เราคิดว่าเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเนี่ยเราอยากผลักดันให้ประเทศนี้เนี่ยมันมีรัฐสวัสดิการที่ดีที่เหมาะสมที่จะช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยให้มันดีขึ้นมีหลักประกันที่จะเป็นรายได้อันนี้โจทย์ก็คือว่าโอ้มันเยอะมากเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนพวกเราก็เลยขอเริ่มต้นที่ผู้สูงอายุเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของชีวิตแล้วเพราะว่ามันอยู่ในวัยที่หมดเรี่ยวหมดแรงที่จะไปทำงานสะสมเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วหมดจังหวะเวลาแบบนี้นะครับอันนี้พอมาดูแบบนี้ปุ๊บประวัติศาสตร์ของไอหลักประกันรายได้ที่ให้กับผู้สูงอายุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปีประมาณปี33ที่คุณชวนเป็นนายกสมัยนั้นก็ไปเริ่มต้นดูคนจนใช่ไหมได้ไป200 300บาทคนแก่ที่จนแล้วก็มีพัฒนาการมันใน200 300แล้วมาขยับเป็น500ในช่วงรัฐบาลคุณสุรยุทธ์เสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นคนจนอยู่นะพวกเราเนี่ยก็เรียกร้องมาตลอดว่ามันต้องท่วนหน้าแล้วมันต้องมากขึ้นกว่านี้
มันก็ไปขยับเป็นให้ผู้สูงอายุทุกคนในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์สมัยนั้นเนี่ยเราไปเรียกร้องไอ้กฎหมายบำนาญนี่แหละว่ามันต้องมีบำนาญทั่วหน้ามันจะต้องเกินเส้นความยากจนแต่ว่ารัฐบาลสมัยนั้นบอกไม่เอาไม่ทำอ่ะก็เอาแค่500แล้วกันแล้วก็ให้คนแก่ทุกคนแล้วก็ไปส่งเสริมไอ้พรบ.กอช.เกิดการออมแห่งชาติขึ้นมานะครับพวกเราก็ยังไม่หยุดเรียกร้องแต่ว่าเนี่ยถ้าถามหลักๆเลยว่าทำไมต้องทำเรื่องเนี้ยเพราะเราคิดว่าคน60ปีแล้วเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีหลักประกันด้านรายได้และไอ้ตัวหลักประกันรายได้ก้อนใหญ่ที่สุดที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่มันมีอยู่แล้วในสังคมไทยเนี่ยก็คือไอ้เบี้ยยังชีพแต่ว่ามันไม่พอพอมันไม่พอมันก็ต้องเริ่มต้นจากฐานอันเนี้ยเอาจากฐานคน60ปีที่ได้เงินเบี้ยยังชีพประมาณปีละประมาณตอนนี้มัน12เกือบ12ล้านคนใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นบำนาญเนี่ยอย่างน้อยคนแก่12ล้านคนเนี่ยมีหลักประกันรายได้ทุกเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นแน่ๆนะครับ